กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งบนสัญจรปลูกป,ปากงกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชิชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอ,อกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562 ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอภอสัตหีบจังบังหวดชนบุรีนายสำรวนักการเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมสู่คนทั้งมวลสัญจรปลูกป่ากงกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่วงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการาศาสนา เจ้าหน้าที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไทยรวม150คนร่วมในกิจกรรมทนินนายสำรวยนักการเรียนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกล่าวว่า โครงการศาสนาจากกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจรปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562เป็นการสำนึกในพระม หากรุณาที่คุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้านส่งเสริมให้มีจิตอาสาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ กิจกรรมวันนี้กิจกรรมของโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลสังจรก็คือว่าโครงการนี้มีวัตถุประปสงค์ก็คือจะให้คนทุกทุกกลุ่มชนนะครับทั้งผู้พิการผู้โดยโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสทางเข้าถึงทางสังคมนะครับให้ถ้าใ,ให้มีในส่วนร่วมในของกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมในวันนี้กรมการศาสนาเน้นไปในเรื่องของ าการให้เด็กของโรงเรียนพระมหาไถ่ที่พัทยาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมการศสนาได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับมาอำนวยความสะดวกให้เด็กคือเรามองเห็นว่าทุกคนเนี่ยถึงจะเป็นคนด้วยโอกาสเป็นผู้พิการก็มีสิทธิ์ที่จะรับความเท่าเทียมกันในสังคมในเรื่องของธรรมะ เพราะว่าธรรมะเป็นของทุกๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กรมได้ได้ทรงเสริมสนับสุนให้มีนะครับ นายสำรวยยังกล่าวต่ออีกว่าการปลูกปากกงกลางอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเป็นการปลูกต้นกงกลางด้วยวิธีพิเศษลงในท่อใหญ่หินแบบยกพื้นฝังท่อให่หินลงบนพื้นทะเลนอกจากนี้กิจกรรมยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจความผูกพันกับธรรมชาติของท้องทะเลโดยการศึกษาชีวิตของเต่าทะเลเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม